โสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชวันนี้ขึ้นมาคนเดียวนะวันนี้มาไม้อ่างเก็บน้ำนะครับไม้นี้นี่ไม่เคยมาทำคลิปน่าจะพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้จะมาเริ่มด้วยการดักปลาซิลแล้วกันเนาะซึ่งก็จะเป็นการดักปลาซิลคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนน้ำในอ่างเนี่ยก็จะเต็มฝั่งแบบนี้ครับน้ำสวยไม้สวยมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะครับเป็นเขาเรียกอะไรภูเขาบรรทัดอะจะขั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยข้ามทิวเขานี้ไปเนี่ยแต่ไม่ใช่ลูกนี้ลูกเดียวนะข้ามไปสักประมาณ10กิโลครับก็จะเป็นฝั่งประเทศกัมพูชาเนาะส่วนตรงนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของอ่างเก็บน้ำนะครับเนี่ยมีเสียงน้ำตกไหลอยู่ตรงร่องเขาตรงนู้นนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้สนับสนุนใจดีของเรามาด้วยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากราชาชูรสนะครับเดี๋ยวขึ้นผู้ใหญ่ใจดีหน่อยฟลึ้งก็วันนี้ราชาชูรสจะพาเรามาดักปลาซิลนะครับดักด้วยวิถีของภูมิปัญญาชาวบ้านครับดักปลาซิลด้วยกระบอกไม้ไผ่เนาะก็มาดักทำคลิปวิดีโอเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับอย่าไปเริ่มกันเลยว่าคลิปแรกของการดักปลาซิลเนี่ยจะได้เรื่องไหมนะครับจะยังมีตัวดีเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนไหมเนาะไปหากับข้าวไปหากินด้วยกันครับมาเริ่มกันนะครับนี่กระบอกดักปลาซิลแบบนี้นะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่ติดกับถุงพลาสติกครับสำหรับใครที่เคยติดตามตั้งแต่แรกๆก็จะรู้นะครับว่าช่องของช่างณเดชเนี่ยก็เกิดมาจากปลาซิลเนาะเราดักปลาซิลทำคลิปวิดีโอมากันตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนี่กระบอกดักปลาซิลก็จะเป็นอย่างนี้นะมีปากทางเข้าครับนี่ปลาเข้าทางนี้แล้วก็ออกไปทางปลายกระบอกไม้ไผ่เนี่ยทะลุเข้ามาในถุงเนาะเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วแย่ไปทะลุถุงนะครับเนี่ยปลาเข้าทางรูนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปข้างบนไปอยู่ในถุงครับในถุงก็จะเจาะรูไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นนิ้วแวบๆอยู่นะส่วนวิธีการทำกระบอกดักปลาซิลเนี่ยใครอยากทำหรือว่าอยากลองไปใช้เนี่ยก็เสิร์ชทาง YouTube ได้เลยครับผมทำคลิปวิดีโอลงไว้แล้วพิมพ์คำว่าวิธีการทำกระบอกดักปลาซิลเนาะก็เคยทำคลิปสอนไว้อยู่นะครับต่อไปมาเริ่มดักครับเหยื่อที่ใช้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างครับข้าวสวยข้าวสุกคลุกกับกะปิครับผมก็เป็นข้าวคลุกกะปิดีๆนี่เองฮะขยำแบบให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการดักสักหนึ่งกระบอกแล้วกันเนาะนี่ปั้นก้อนได้แบบนี้แล้วนะครับยัดเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเรารีดเราอัดมันไปในตามข้างๆกระบอกอะครับให้มันติดกระบอกให้ได้เหนียวที่สุดเพราะว่าเวลาปลามาตอดเนี่ยมันจะได้หมดช้าๆนะครับถ้าเราใส่ไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวพอปลามาตอดข้าวแตกพอเหยื่อหมดปลาก็จะไม่มาแล้วเนาะสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการป้ายให้ทั่วกระบอกครับทั่วปากกระบอกเลยแล้วก็อัดข้าวเนี่ยให้มันอยู่ติดกับผนังกระบอกให้ทั่วเลยครับทุกด้านมันจะช่วยให้ข้าวเนี่ยอยู่นานครับนี่แบบนี้ครับเสร็จแล้วตำแหน่งนี้น่าจะเห็นอยู่นะครับวิธีการดักก็คือเราจะเลือกพื้นที่ที่โล่งๆครับและสังเกตรอบๆว่าไอ้ตรงที่น้ำใสๆเนี่ยมันมีฝูงปลาซิลวิ่งอยู่ไหมถ้าจะให้ดีเราโยนข้าวเนี่ยไปสักก้อนเล็กๆก็ได้ครับดูว่ามันมีปลาวิ่งมากินไหมถ้ามีฝูงปลาซิลเยอะๆเนี่ยก็ดักได้เลยครับวิธีการก็คือปักกระบอกลงพื้นดินครับเอามือปิดบนปากกระบอกตรงนี้แล้วก็ดันลงลึกครับ
ให้มันลงลึกลงไปใต้น้ำเนี่ยสักประมาณ20เซนครับ20เซนเป็นอย่างน้อยนะให้สูงให้ต่ำลงไปใต้น้ำประมาณ20เซนครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ตักน้ำใส่ถุงเราจะตักน้ำใส่ถุงไปสักประมาณ1/4ส่วนของถุงอะครับจะกำลังดีแล้วก็ลวกปากเป่าลมครับลมที่เราเป่าเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดักเนี่ยระยะเวลาในการมากู้เนี่ยผมจะดักทิ้งไว้สักประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าปลาเข้าไปเนี่ยมันไปเจอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะไม่มีอากาศหายใจมันก็จะตายนะครับถ้ามากู้ช้าเนี่ยเดี๋ยวปลามันจะเสียผมจะดักทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยครับเป่าเป็นลูกโป่งแบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1ลูกนี่ครับดูกระบอกที่สาธิตวิธีการดักครับมีเข้าแล้วนะครับปลากระโดดยิ้มอยู่ในกระบอกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะวนมาเข้าเรื่อยๆครับแล้วก็ผมจะดักเป็นระยะห่างเนี่ยสักประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยครับน่าจะ4เมตร5เมตรต่อถุงต่อกระบอกเนาะก็ผมมีมาทั้งหมดวันเนี้ย7กระบอกนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนมาเก็บกู้แล้วกันเนาะว่าจะได้เรื่องไหมครับกับการดักปลาซิลคลิปนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปดักให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงเก็บกู้มาครับได้เวลาแล้วมาเก็บกู้กระบอกกันนะวันนี้ผมมากับเจ้าลูกชายนะครับพาเขามาเล่นน้ำลำธารอยู่ห่างไกลผู้ไกลคนครับอยู่ในป่าอยู่ในเขาช่วงนี้นี่สถานการณ์ไม่ปกติพาไปเที่ยวไปเล่นที่ไหนก็ลำบากครับขึ้นมาอยู่ป่าอยู่เขานี่แหละปลอดภัยละลำธารน้ำไหลเย็นฉ่ำดักอยู่บริเวณหัวอ่างนี่ครับนี่มียิบ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 อยู่วิธีการเก็บครับเอามือปิดปากกระบอกตรงนี้ไว้แล้วก็ถอนกระบอกขึ้นล้างให้สะอาดครับนี่เราก็วักน้ำเผื่อมีปลาหลงเหลืออยู่คากระบอกแบบนี้แล้วมาดูผลงานครับลูกแรกเสื้อเปลี่ยนเลยนะขามาดักเนี่ยเล่นจนเลอะจนกลับไปเปลี่ยนชุดมาชุดนึงครับมาดูลูกแรกนี่ดูครับโอ้โหยังเยอะมากเหมือนเดิมครับผมโอ้โหแต่ดูนะนี่โอ้กระโดดแล้วครับอ้าวดูครับเห็นไหมยังเป็นปิ้งปิ้งครับนี่สดแน่นอนนี่ผลงานลูกแรกนะครับเท่านี้ก็ประมาณสัก3ขีดน่าจะได้ครับนี่ขยับเข้าไปใกล้ๆกล้องหน่อยลูกที่2ครับนี่
ถ้าเราดักไม่นานเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยปลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดิ้นเดาๆอย่างนี้หมดเลยครับเดี๋ยวไปลูกต่อไปครับน้ำเย็นชื่นใจจริงครับลูกสามเป็นไงครับดูนี่นี่ครับอันนี้ตัวใหญ่ด้วยอันนี้กระบอกที่3นะครับไปต่ออันที่4กันครับลูกนี้เป็นลูกที่เราสาธิตวิธีการดักนะครับมาดูกันนี่ครับโอ้ลูกนี้เยอะหน่อยแน่นเลยครับดูนะครับทั้งหมด4ลูกแล้วนะครับลูกนี้ลูกที่5ครับลูกที่5ได้น้อยมากๆมันก็ไม่แน่ว่ามันจะได้เยอะทุกๆลูกทุกๆจุดนะครับอยู่ที่เราเลือกหมายได้เนาะบางจุดเนี่ยก็ได้ไม่เท่าไหร่บางทีมันอาจจะเป็นที่ถ้าเราดักใกล้กันเกินไปเนี่ยปลามันก็จะเฉลี่ยกันเข้านะครับตรงนี้ได้น้อยต่อไปไปดูลูกที่6นะครับนู่นอยู่ตรงนู้นลูกที่6ครับดูโอ้ลูกนี้เยอะครับนี่นี่ครับฝนลงมาหนักเลยเดี๋ยวต้องกลับกันแล้วดูนะโอ้โหกระบอกสุดท้ายนี่น่าจะสูสีกับกระบอกแรกเลยครับเยอะมากแต่บังเอิญกระบอกนี้เนี่ยผมมาดักเป็นกระบอกแรกนะครับแต่ว่าเก็บเป็นกระบอกสุดท้ายเนี่ยปลาที่เข้าเห็นไหมครับส่วนใหญ่มันก็จะตายแล้วแต่ก็ยังเป็นก็ยังมีอยู่แต่นอกนั้นนี่จะตายนะเนี่ยครับลูกนี้เนี่ยถ้านับเวลาก็ประมาณชั่วโมงนึงอะครับโอ้อย่างนี้เด็ดเลยแต่ว่ายังสดปิ้งๆแหละเพราะว่ามันยังเพิ่งตายโอ้นี่ครับผมว่าเยอะฝาลูกแรกอีกนี่น่าจะสักประมาณ4ขีดเผลอๆมีครึ่งโลครับลูกเดียวนี่ยิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยถ้าเหยื่อไม่หมดปลามันก็จะยิ่งเข้าเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะตายอ่ะเนาะนี่เดี๋ยวไปสรุปทั้งหมดกันครับปลาซิลทั้งหมดคลิปนี้นะดัก7กระบอก7ลูกครับได้ราวๆสักก็น่าจะลูกกว่าๆได้ครับนี่
เท่านี้ก็ได้มือสองมือสบายๆแล้วครับกับการหากินด้วยการดักกระบอกปลาซิวแบบนี้นะแม่อยากกินปลาซิวนะครับก็เลยไปหามาให้ครับคลิปนี้เนี่ยดูโอ้น่าจะเผลอๆนะก็น่าจะถึงสัก2โลอยู่นะดูครับดักด้วยวิธีนี้มันก็ค่อนข้างจะสะอาดอยู่แล้วครับเพราะว่าปลามันอยู่ในถุงเนาะขยะมันจะเข้าไปไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับก็แค่เอามาล้างส่งน้ำเท่านี้ก็แกไปทำเมนูได้แล้วไอเป็นก็ยังมีครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปทำเมนูเนี่ยเราก็คงจะน็อกน้ำแข็งให้มันตายให้หมดครับทำทั้งเป็นเลยมันก็จะดูเถื่อนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวน็อกน้ำแข็งให้เขาตายให้หมดแล้วค่อยทำกับข้าวกันก็ตัดเข้ามาสู่ช่วงครัวพื้นบ้านของเรานะครับสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์จากราชาชูรสนะวันนี้แม่ถือปลาซิวรอแล้ววันนี้จะทำเมนูอะไรครับต้มหิบปลาซิวจ้ะหิบขิงปลาซิวอย่างนี้เหรอจ้ะก็แล้วเดี๋ยวจะทอดด้วยใช่ไหมจ้ะจะมาดูเมนูหิบก่อนนะครับเริ่มเลยเครื่องสมุนไพรในการทำเมนูปลาซิวหิบขิงนี่นะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละอย่างเลยเริ่มเลยครับอันนี้คือขิงใช่ไหมขิงจ้ะขิงทุบนะอันนี้คือตะไคร้จ้ะตะไคร้ทุบนะครับใส่เยอะด้วยนะนี่อัดสมุนไพรกันเต็มที่ครับใส่เยอะๆมันจะหอมขาจ้ะขาทุบครับหอมจ้ะหอมแดงทุบครับนี่เมนูนี้นี่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณเลยนะครับกระเทียมจ้ะกระเทียมก็ทุบนะครับอันนี้คืออะไรครับหัวขมิ้นจ้ะหัวขมิ้นนะมันจะช่วยให้ปลาออกสีเหลืองๆดูน่ากินนะครับหัวขมิ้นก็ทุบมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ปลาจ้ะปลานะครับปลาซิวเนี่ยเนื่องจากตัวมันเล็กนะปลาซิวที่บ้านช่างณเดชเนี่ยครับก็เลยจะทำการหิบทั้งตัวเลยครับไม่ได้ขอดเกล็ดไม่ได้เอาขี้ออกเลยนะโรยเกลือป่นจ้าขั้นแรกของการปรุงก็คือการโรยเกลือนะครับหยดน้ำลงไปหน่อยๆจ้าไม่ต้องให้ท่วมตัวปลาใช่ป่ะครับจ้าหยดไปไม่เยอะมากครับจากนั้นก็ปรุงรสต่อนะชาชูรสถุงใหญ่เลยแม่ยังไม่ได้ทันไอ้ถ่ายใส่กระปุกเล็กนะครับเอาใจสปอนเซอร์จัดๆเลยอันนี้ก็เป็นรสราชานะครับราชาดอกไปหน่อยสีเขียวรสหมูสีส้มรสไก่ครับจากนั้นก็ตั้งไฟใช่ไหมจ้าโรยใบมะกรูดไปจ้าโรยใบมะกรูดข้างบนนะครับจากนั้นปิดฝารอให้น้ำเดือดรอให้เดือดจ้ารอให้เดือดปลาสุกก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมจ้าอ้าวดูครับนี่สุกเรียบร้อยครับปลาซิวหิบขิงหรือว่าปลาซิวต้มเกลือนั่นแหละครับเป็นเมนูพื้นบ้านทางภาคตะวันออกนะทางจังหวัดตราดเนี่ยอย่างแม่ชอบกินมากๆครับเนี่ยสีขมิ้นมันช่วยให้ปลาออกเหลืองๆครับน้ำจะออกเหลืองๆจะน่ากินแล้วก็มื้อแรกเนี่ยจะยังไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากั้งยังเปื่อยไม่ดีแม่ก็จะอุ่นเรื่อยๆครับอุ่นมื้อกินมื้ออุ่นมื้อกินมื้อเนี่ยมันก็จะไปอร่อยเอามื้อ2มื้อ3เนาะจนกั้งเปื่อยเมื่อไหร่นู่นนะครับเสร็จเรียบร้อยเมนูแรกครับผมมากันที่เมนูของเด็กน้อยนะครับปลาซิวทอดกรอบพอน้ำมันเริ่มจะร้อนแม่ก็จะเหยาะเกลือหน่อยๆนะครับอ
ก็จะทอดไว้อย่างนี้นะครับจนเหลืองกรอบเลยสีเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าอย่าให้มันแห้งให้มันเหลืองกว่านี้ครับเอาแบบกรอบทั้งตัวเลยระหว่างที่แม่ทอดปลาอยู่นะครับก็พี่สะใภ้ได้อะไรมาดูเนี่ยโอ้อันนี้เขาเรียกว่าผึ้งใหญ่นะครับหรือว่าผึ้งหลวงอ่ะผึ้งตัวใหญ่แต่ว่ารังขนาดนี้ถือว่ารังเด็กๆรังน้องๆครับรังเล็กพอดีคนแถวบ้านเขาไปตีมาฮะแล้วเขาก็เอามาแบ่งปันให้ลาบปากเลยครับอย่างนี้เตรียมใบตองเตรียมน้ำชุบเกลืออย่างไวเลยอาหารเหลาแล้วนี่ไม่ได้มีกินกันบ่อยๆครับปกติเรายังไม่เคยเจอผึ้งใหญ่เลยนะครับเราก็เลยยังไม่มีคลิปที่ว่าไปตีผึ้งใหญ่แบบนี้กันเลยก็มีแต่ผึ้งแบบผึ้งมิ้มผึ้งแมลงวันฮะเดี๋ยวเผื่อที่ไหนมีใหญ่ๆเจอเนี่ยได้จัดกันสักคลิปนึงครับมันจะอันตรายกว่าผึ้งแมลงวันฮะผึ้งตัวนี้เวลามันต่อยมันตีขึ้นมาแล้วนี่ตำรวจตะลังต้องระวังดีๆครับแต่วันนี้นี่ไม่ต้องเหนื่อยถ้าเอามาแบ่งก็เดี๋ยวย่างเกลือก็แจกๆกันครับจะตั้งไฟอีกรอบนะครับจะมาปรุงรสกันไปชูรสนะครับชูรสแล้วตามด้วยรสราชาเหมือนเดิมโออันนี้เป็นน้ำเอ๋ก็เรียกอะไรซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสผักเขียวนะโอ้ยหอมนะครับนี่แบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับน่ากินครับน่ากินปลาซิวทอดกรอบครับหอมมากๆนี่มาครับกินข้าวกันตัวเล็กลุยแล้วนะอร่อยไหมเยี่ยมไหมควรอันคุงหายไปนานแล้วนะควรอันคุงอ่ะวันนี้มาพาตัวเล็กมากินข้าวกับย่านะครับมีน้ำพริกกะปินี่เข้ากันกับปลาต้มมากินข้าวเด็กกันจ้า อร่อยสดๆครับปลาซิวทอดพอปรุงรสแล้วมันจะกลมกล่อมเลยแต่ว่ามันจะมีขมที่ขี้มันนิดๆครับไม่มีปัญหาไม่ขมเกินอร่อยแบ่งปลาซิวต้มเลยเหรออร่อยเหมือนกันเคี้ยวให้ละเอียดนะระวังกั้งด้วยกรอบขึ้นเลยอร่อยเวลาไปหาปลาซิวได้ดักปลาซิวได้เนี่ยเมนูต้มเกลือหรือว่าฮิปขิงเนี่ยก็จะเป็นเมนูแรกของฤดูกาลเลยนะที่ต้องทำครับกินเยอะน้องมีกั้งงอกเอาเลือกกั้งออกเลยเหรอไม่ชอบอันนี้กุ้งคั่วหวานพี่เอาตัวเล็กๆเนี่ยมันจะได้ไม่ขมเอามาเนี่ยมาก็เอาวังนี่เอาตัวเล็กๆไงมันจะได้ไม่ขมเดี๋ยวนะค่ะให้อันน้ำนิดนึงมันอร่อยที่สุด
จะได้ไหมตอนนี้ลืมสปอนเซอร์ครับนี่อ้าวสปอนเซอร์ใจดีของเรานะนี่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวแล้วกันนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งรอนะเนี่ยชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราในคลิปนี้ผลิตภัณฑ์จากราชาชูรสเนาะการดักปลาซิวเนี่ยอย่างต้นคลิปผมบอกว่ามันเป็นวิธีการดักกระบอกนะครับส่วนหลายๆท่านเอาไปทำตามอาจจะไม่เข้าอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะเป็นที่พฤติกรรมปลาหรืออาหารแต่ละท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าทางเนี้ยเข้าดีมากๆครับแล้วก็เห็นหลายๆคลิปใน YouTube เนี่ยก็มีทั้งใช้แบบตุ้มแล้วก็ขวดน้ำก็มีครับก็แล้วแต่ใครใช้แบบไหนแล้วก็ได้ปลาก็ใช้แบบนั้นนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีการเนาะส่วนวิธีการดักแบบกระบอกแบบช่างระเดชเนี่ยนะครับก็น่าจะมีทั่วทุกภาคแหละของประเทศไทยเนาะทางใต้ก็น่าจะมีทางอีสานก็น่าจะมีอ่ะนะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆน้าๆเนี่ยที่เป็นกําลังใจและก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับงั้นลาไปก่อนเนาะสวัสดีได้ยังโอ้กินใหญ่เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย เลือกใหญ่แล้วเนี่ยเลือกตัวไหนเลือกตัวเล็กๆเหรอคนนั้นชอบกินตัวเล็กครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะกังเยอะหน่อยให้ก็หาเล็กๆกินก็เป็นบรรยากาศสำหรับบ้านทุ่งบ้านสวนนะครับโอเคงั้นเท่านี้แหละเนาะแม่เตรียมไปย่างผึ้งแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอีกรอบนึง